สิ่งมีชีวิตบางชนิดแม่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้เลยถ้าไม่มีมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรอยู่ไปก็ลกโลกคนบางประเภทก็เหมือนกันน่ารำคาญมีสร้างประโยชน์ดูดิไม่ลงทุนเลยแค่มีขวดน้ำกับผ้าสกปรกสกปรกถูไม่กี่ทีก็ได้เงินมาแล้วรีดไถกันชัดๆพี่คำขอเช็ดรถนะครับไม่มีปัญญาหากินอย่างอื่นหรอวะถึงต้องไปรีดไถเขาตามสี่แยกแบบเนี้ยเฮ้ยพี่ถ่ายอะไรอ่ะจัดการแมลงสาบยังต้องออกแรงแต่ไอเด็กเนี่ยแค่ปลายนิ้วเดี๋ยวมึงถ่ายรูปให้กูหน่อยดีๆนะเว้ยไหนยังโอเคดูดิถ่ายเนี่ยลูกครับขอเช็คกระจกหน่อยครับโอ้ไปเลยน้องไปใกล้ๆเลยนะไม่เอาไปนี่ครับขอเช็คกระจกหน่อยเฮ้ยนี่คนดังดีกว่าไปเฮ้ยเฮ้ยน้องอย่าทำรถพี่ขอเถอะเฮ้ยทำงี้ได้ไงวะลูกค้าไปไหนหมดว่างมากเลยใช่ไหมแล้วนี่ทำอะไรกันฮะแล้วดูอะไรWe'll be right back.
ร้างสรรค์หรือทำลายอยู่ที่ปลายนิ้วยังดีนะครับที่ทั้งหมดเนี้ยเป็นการแสดงคุณจะเห็นเป็นอย่างไรอยู่ที่การตัดสินครับสร้างสรรค์หรือทำลายอยู่ที่ปลายนิ้วผมอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยนะครับว่าในทุกๆวันนี้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันแรงมากมันมีผลกระทบต่อคนทุกคนที่ติดตามที่คอยอ่านข่าวสารนะครับไม่ว่ามันจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram หรืออะไรก็ตามแต่นะครับคิดสักนิดครับก่อนที่จะกดไลค์กดแชร์หรืออยากจะโพสต์อะไรเพราะมันอาจจะส่งผลดีแต่บางทีมันก็อาจจะส่งผลเสียก็ได้นะครับอย่าเอาความสะใจของคุณเนี่ยไปทำร้ายใครเลยเพราะบางทีมันอาจจะย้อนไปทำร้ายตัวคุณเองครับคิดสักนิดนะครับก่อนกดไลค์กดโพสต์หรือกดแชร์สร้างสรรค์หรือทำลายอยู่ที่ปลายนิ้วครับกสทช.